มาถึงอีกลูกหนึ่งลูกสุดท้ายที่อยู่บนโต๊ะนะฮะแล้วก็อยู่ในแก้วลูกนี้สีออกส้มๆหรือเปล่าฮะน้ำหนักจะไม่เท่ากันด้วยนะฮะไม่เท่าฮะเขาพอมันจะต่างอันนี้ค่อนข้างจะเบากว่าลูกอื่นครับอันนี้จะเป็นแจสเปอร์ครับแจสเปอร์ฮะแปลว่าอะไรฮะนี่ชื่อมันฮะเป็นชื่อของอัญมณีใช้เพื่อตัวนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการป้องกันสิ่งเลวร้ายสิ่งชั่วร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสัตว์มีพิษต่างๆนะแม่เข้ามาก้ำไกลเวลาที่เราในสมัยก่อนนะการเดินทางนี่มันไม่ได้สะดวก อย่างปัจจุบันเพราะนั้นตลอดระยะทางเนี่ยมันมีสัตว์ร้ายอยู่เราก็สามารถที่จะใส่พกพาไว้เพื่อมีป้องกันให้สัตว์ที่มีพิษเนี่ยเข้ามาใกล้ครับหรือแม้กระทั่งที่เราโดนกัดแล้วเนี่ยอย่างเช่นงูนะหรือตะขาบนะซึ่งมักจะพบได้ตามป่าเขานะครับเขาก็เอาลูกเนี้ยมาปิดไว้ที่แผลมันก็จะดูดพิษออกเมื่อดูดพิษหมดนะเขาจะหลุดเวลาที่เขาดูดเนี่ยเขาจะติดเลยถ้าเป็นก้อนเล็กๆเนี่ยแปะลงไปเนี่ยเขาจะดูดติดเลยนะคุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือตัวเนี้ยมีคุณสมบัติในการห้ามเลือดถ้าเวลาที่มีบาดแผลนะครับมีบาดแผลที่อยู่ตามตัวเนี่ยนะฮะไม่ว่าภายในหรือภายนอกถ้าพกอันนี้ไว้เนี่ยพอใส่เข้าติดตัวเนี่ยเลือดจะหยุดไหลจัสเปอร์นะฮะก็คือกันพิษหรือว่าห้ามพิษนะฮะกันแต่จัสเปอร์เนี่ยอันนี้มีหลายอย่างนะฮะมันจะมีบลูจัสเปอร์เยลโล่จัสเปอร์กรีนจัสเปอร์ตัวนี้เป็นเรดจัสเปอร์จัสเปอร์แดงซึ่งแต่ละสีก็จะคุณสมบัติต่างกันอาจจะคล้ายกันแต่ว่าความเข้มของแต่ละคุณสมบัติจะไม่เหมือนกันโยมค่อยเก็บคืนไปทีละลูกนะฮะค่อนข้างจะเจียวอยู่เหมือนกันนะฮะมูลค่าของแต่ละลูกก็ค่อนข้างสูงก็ถ้าขนาดนี้แล้วก็เป็นที่ทราบที่มาที่ไปนี่นะครับราคานี่มีตั้งแต่หลักพันจนถึงเป็นหลักหมื่นอันนี้คืออาจารย์จะทราบที่มาที่ไปทุกลูกเลยหรือเปล่าฮะเราต้องเรคคอร์ดเอาไว้เพราะว่าเราไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เล่นแบบชนิดที่อะไรก็ได้เราต้องรู้เหมือนกับอย่างที่เขาเลี้ยงสุนัขอ่ะเขาก็ต้องทราบเพดิกรีถ้าทราบที่มาทราบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเขามันถึงจะมีประสิทธิภาพครับนี่คือเรื่องของอัญมณีที่เราพูดถึงระหว่างอยู่บนโต๊ะอาหารก็การวางอยู่บนโต๊ะอาหารก็ให้พลังเขาเนี่ยที่เราพูดมาแต่ละอย่างเนี่ยในขณะที่เรานั่งนะฮะเราก็ได้รับพลังไปด้วยซึ่งตรงนี้มันให้ทั้งในขณะที่เราอยู่กับให้ตลอดเวลากับในความหมายของโต๊ะอาหารว่าตรงนี้เป็นที่คุณคลังเป็นคลังสมบัตินะเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินให้เราได้เงินทองเข้ามาจากการทำประกอบอาชีพอะไรก็ได้ซึ่งมีพลังที่ได้รับจากอันนี้แล้วก็ความหมายของการที่มี6ลูกเนี่ยเราไม่วางมากกว่านี้เราไม่วางน้อยกว่านี้บนโต๊ะอาหารนี่ต้องวาง6ซึ่งหมายถึงว่าการที่เรามีกินอยู่ทุกวันเนี่ยสวรรค์เป็นผู้ประทานให้อาจารย์เคยบอกไว้ว่าเลข6นี่ก็คือสวรรค์การวางอยู่ตรงนี้รวมไปถึงถ้าเวลามีอาหารมาวางอยู่บนโต๊ะพลังพวกนี้ก็จะลงไปสู่อาหารด้วยหรือเปล่าแล้วเมื่อเราทานอาหารก็เราก็กินพลังบริสุทธิ์